สวัสดีครับศิริวิทย์ Channel นะครับเดี๋ยววันนี้เรามาอัปเดตนะครับหุ่นเต่าฟ้า1968นะครับหลังจากคลิปที่แล้วที่ลงขายไปในตามสภาพนะครับตอนนี้ก็ได้ทำการเก็บงานมาแล้วนะครับบางส่วนก็ทำอะไรไปบ้างก็ตอนนี้เปลี่ยนนะครับบันไดข้างนะครับแล้วก็เปลี่ยนล้อเดิมนะครับเปลี่ยนล้อนะครับจากล้อ BBS นะครับใส่ล้อเดิมนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ใส่ฝานะครับใส่ฝาก็จะสวยขึ้นเปลี่ยนกระจกนะครับกระจกข้างครับเรียบร้อยแล้วเปลี่ยนแบตครับผมแบตเปลี่ยนแล้วจะพาไปดูตรงเครื่องนะครับเครื่องก็เปลี่ยนชุดซ่อมคาบูนะครับเปลี่ยนสายหัวเทียนครับอันเดิมใช้งานไม่ได้เปลี่ยนแล้วสายแบตตอนนี้เครื่องติดเรียบร้อยแล้วครับลองขับแล้วก็โอเคอยู่ครับเพราะว่ารถจอดนานครับก็ต้องไปทำระบบเบรกเพิ่มนะครับเบรกมันก็ใช้งานได้แต่ประสิทธิภาพมันจะไม่เต็มนะครับก็ต้องไปล้างแล้วก็ทำความสะอาดแล้วก็ทำเพิ่มนะครับก็วันนี้ลองแล้วก็มาล้างนะครับอันนี้ภายในครับเป็นเบาะเดิมนะครับภายในเดิมๆนี่ด้านหลังรถบางนะครับอันนี้2ลำดับนะครับจากในเล่มนะครับระบบแอร์มีครับก็ไปไล่เติมเช็คเติมน้ำยาแอร์ก็น่าจะใช้งานได้เลยครับแอร์อันนี้วางมาสวยด้วยน่าจะเป็นแอร์สมัยก่อนรุ่นเก่ารถทรงดีครับคันนี้พื้นไม่ผุสีมีปูดๆบ้างเล็กน้อยครับก็ไปเก็บเฉพาะจุดเอาครับไม่ยากก็วันนี้ลองขับแล้วก็โอเคครับก็อันนี้ผมจะมารีวิวก่อนส่งงานนะครับพอดีมีพี่ท่านหนึ่งนะครับมาจองมาจำแล้วนะครับคันนี้ก็ถ่ายให้เพื่อนๆพี่ๆดูก่อนส่งงานนะครับเดี๋ยวเพจศิริวิทย์ Channel นะครับเดี๋ยวจะมีโฟกนะครับตัว T3 นะครับทานสปอร์เตอร์ T3 นะครับมาอัปเดตมาลงขายให้เพื่อนๆพี่ๆกันได้ชมนะครับเดี๋ยวเร็วนี้นะครับคันนี้ได้เป็นเครื่อง AS1006 นะครับแล้วก็เกียร์831เลยครับคันนี้ระบบไฟก็ใช้ได้หมดเลยทรงดีก็ยังไงฝากติดตามด้วยนะครับเพจศิริวิทย์ Channel นะครับผมเดี๋ยวจะมาอัปเดตรถใหม่กันให้เพื่อนๆพี่ๆได้ติดตามกันเร็วๆนี้นะครับมีรถเข้ามาเรื่อยๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับติดตามด้วยนะครับผมครับวันนี้ก็ศิริวิทย์ Channel ขอรีวิวให้ดูแค่นี้นะครับผมขอบคุณครับ